ตะวันรีวิวสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาฝึกการบิน2จุดนะครับหน้าหลังเป็นการย้ายจุดนะครับข้างหน้าข้างหลังข้างหน้าข้างหลังในการฝึกนะครับเราจะฝึกฮอปท่านี้ก่อนนะครับพอฮอปเสร็จเราจะดันตัวอีลิเวเตอร์คือตัวนี้นะครับดันอีลิเวเตอร์ให้เครื่องบินเนี่ยย้ายไปข้างหลังแต่เราหยุดการเบรกนะฮะให้ดึงอีลิเวเตอร์กลับนะครับเครื่องบินมันจะไปทิศทางนี้พอดึงอีลิเวเตอร์กลับปุ๊บมันก็จะกลับมาตั้งตรงแล้วเราก็ฮอปค้างเอาไว้นะครับจะสูงจะต่ำจะซ้ายจะขวาไม่เป็นไรนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะดึงเครื่องบินกลับมาหาตัววิธีการดึงหาตัวนะครับก็ดันอีลิเวเตอร์ลงนะครับเครื่องบินก็จะบินกลับมาทิศทางนี้ไหลกลับมาแล้วเราก็คืนพอจะให้หัวกลับไปตั้งเหมือนเดิมเนี่ยนะเราก็ดันตัวอีลิเวเตอร์ปุ๊บมันก็จะตั้งนี้ให้แต่แล้วเราก็ฮอปนะครับฝึกหน้าหลังหน้าหลังเนี่ยมันจะช่วยให้เราบินได้อย่างแม่นยำมากขึ้นเวลาที่เราฮอปหรือเครื่องมันมาใกล้ตัวเราเกินไปเนี่ยเราจะฝึกยังไงให้มันอยู่กับที่หรือไปไกลเนี่ยจะให้หยุดตรงไหนดึงไปดึงมาลองฝึกดูง่ายๆนะครับไปดูคลิปกันครับเริ่มต้นเนี่ยเราจะฝึกไปกลับไปกลับหรือหน้าหลังเนี่ยนะครับหน้าคือหน้าเรานะครับไปช้าๆก่อนแล้วก็จะใช้ตัวเอลิเวเตอร์เนี่ยเป็นตัวทำให้เครื่องบินเดินทางนะครับมาข้างหน้าเราหรือไปข้างหลังอย่างไปข้างหน้าเนี่ยเราก็ผลักเอลิเวเตอร์ไปข้างหลังนู่นนะครับเดี๋ยวจะลงบินสูงค้างไว้สักแป๊บหนึ่งหลังจากนั้นก็ดึงเอลิเวเตอร์กลับมาค่อยๆมานะครับไม่รีบนะฮะค่อยๆมาเสร็จพอได้มุมปุ๊บเราก็เบรกเอาไว้เสร็จแล้วไปต่อไปข้างหลังนะครับก็เหมือนบินไปเสร็จแล้วก็เบรกโดยการดึงเอลิเวเตอร์แล้วก็พยายามฮอปให้ค้างอยู่ตำแหน่งนั้นแถวๆนั้นเอาไว้นะครับแล้วก็ดึงกลับมาค่อยๆไปนะครับเพิ่งบินแกว่งไม่เป็นไรนะครับมาดูนี้นะครับดึงนะฮะดึงเอลิเวเตอร์เข้ามาเนี่ยระยะก็แล้วแต่เราว่าเราอยากจะให้ใกล้ให้ไกลนะครับไปต่อค่อยๆมาค่อยๆมาค่อยๆมาไม่ต้องรีบเนี่ยค่อยๆมาพอได้เสร็จเบรกแล้วก็เดี๋ยวก็ไปข้างหลังอันนี้เขาเรียกไปข้างหลังครับดึงจังหวะให้อยู่นานๆแล้วก็มาข้างหน้าเรานะครับค่อยๆดึงมาเป๋นิดหน่อยไม่เป็นไรครับค่อยๆประคองทีนี้เดี๋ยวเราจะฝึกแบบต่อเนื่องนะครับอันนี้ไปข้างหลังเสร็จดึงมาข้างหน้าเสร็จแล้วไปข้างหลังต่อเบรกดึงไปข้างหน้าอันนี้คือฝึกแบบต่อเนื่องละนะครับเนี่ยลองฝึกดูดีนะครับแบบนี้สนุกด้วยแล้วก็ใช้พื้นที่ไม่เยอะนะครับพอฝึกนานๆปุ๊บถ้ามันเริ่มเครียดเนี่ยก็เราก็บินท่าอะไรก็ได้นะครับบินให้มันคลายเครียดแล้วเราค่อยฝึกต่อเอาละครับก็อย่าลืมฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับมินิสนุกตะวันรีวิวสวัสดีครับ